ากจะทราบเกี่ยวกับสังคมออนไลน์นี้ก็อยากจะเรียนเชิญท่านเข้ามาร่วมฟังแล้วก็เดี๋ยวโอกาสที่มาร่วมฉลองในการโครงการเปิดโรงเรียนนั้นครบรอบ1ปีในนามของคณะวิศวกรศาสตร์องค์กรอะไรนั้นก็เป็นขอขอบคุณท่านวิทยากรนะครับซึ่งก็เป็นจำจำเรานะครับที่ได้ให้เวลานั้นเข้ามาในการที่จะนำความรู้ที่ท่านมีอยู่นั้นเข้ามาพูดคุยกับความเสริมในวันนี้นะครับแล้วก็ขอขอบคุณท่านผู้เข้าร่วมในทุกท่านนะครับจิตใจที่ท่านเห็นว่าคณะเกิดผู้สนับสนุนในปากคุณท่านขอความรักท่านในความรักที่ดีนะครับจะเขียนโน้ตเขียนในแบบฟอร์มมือนะครับส่งที่เรานะครับในนามผู้บริหารแท้สอนนั้นยินดีที่จะนำข้อคิดท่านนะครับมาพิจารณาและการนำมาแก้ไขนะครับครั้งเราอยู่ที่นี่เรามองตัวเราเองนะครับนั่นสิ่งข้อคิดจากท่านนั้นเนี่ยเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการดำเนินงานของคณะกรรมการต่อไปในข้างหน้านะครับให้มองว่าคำพูดได้ไหมนะครับเรายินดีที่จะเข้ามาไปรับฟังโอกาสนี้นั้นผมให้ขอเปิดการอบรมนะครับแล้วก็ขอให้การอบรมในวันนี้นั้นประสบผลสำเร็จตามประสงค์นะครับแล้วก็ขอให้ท่านนะครับรู้สึกมาในครั้งนั้นอย่างเป็นบ้านท่านนะครับวันใดท่านมีปัญหานะครับช่องทางยังไม่ได้เปิดเป็นชัดเจนเดี๋ยวนะแต่ผมเข้าใจว่าเห็นนะคณะดีในสัปดาห์นั้นเปิดจันทร์ถึงเสาร์นะครับเสาร์ก็เปิดนะครับท่านมีโอกาสท่านแวะเข้ามามีปัญหาท่านอาจจะถ้าพบผมหรือพบทีมงานของผมเนี่ยถ้าตอบได้เลยช่วยตอบตอบไม่ได้อย่าเก็บปัญหาท่านไว้แล้วหาผู้เชี่ยวชาญในวันนั้นตอบให้ท่านตอบไปนะครับผ่านทางอีเมลผ่านทางโทรศัพท์หรือพบส่วนตัวแล้วแต่อันนี้เป็นสิ่งที่ว่าเราเองนั้นต้องการที่จะให้ไอ้ผู้บริการในสังคมไทยต่อไปนะครับผมขออนุญาตไอ้เปิดนำสัมมนาระหว่างนี้ครับช่องทางนะครับว่าเราจะทำ
ทำร่วมมือกันทำอะไรต่อไปอันนี้ก็เป็นวัตถุประสงค์สำคัญอันหนึ่งที่อยากจะให้เกิดขึ้นจากการบรรยายวันนี้คือจากการนำเสนอเทคนิคไม่ว่ากรณีศึกษาที่เราได้ทำมาแล้วเนี่ยอาจจะช่วยให้ท่านเนี่ยมองเห็นช่องทางแล้วก็มีช่องทางที่จะมาจับมือกันมาร่วมกันทำงานหรือว่าร่วมกันศึกษาวิจัยพัฒนาปรับปรุงอุตสาหกรรมบ้านเราแต่นี่นี่เป็นวัตถุประสงค์ที่สำคัญประการหนึ่งนะครับเรื่องการทำงานร่วมกันนะครับก็ที่มานะครับก็ส่วนใหญ่คงทราบแล้วว่ามหาวิทยาลัยและสถาบันศึกษาก็จะมีจุดแข็งนะของตัวเองแล้วก็ทางสถาบันก็จะมีจุดแข็งของตัวเองนะครับทางสถาบันศึกษาแน่นอนเป็นแหล่งที่หาความรู้ทางด้านทฤษฎีก่อนรับรองแน่นนะครับความเชี่ยวชาญในการศึกษาค้นคว้าวิจัยหาความรู้ก็เป็นสิ่งที่อาจารย์ทั้งหลายทำเป็นประจำอยู่แล้วนะครับเพราะคุ้นเคยดีก็คิดว่าทำได้โดยไม่เคอะเขินว่าอย่างนั้นดีกว่านะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เรายังขาดนะครับก็ต้องยอมรับอาจารย์ในมหาวิทยาลัยเนี่ยคือทางด้านปฏิบัตินะครับท่านที่แม้ท่านที่ทำงานวิจัยทางด้านการทดลองก็เป็นการทดลองในห้องแลบการทดลองกับโมเดลก็เป็นส่วนใหญ่นะครับแต่ความคุ้นเคยกับการทำงานจริงต้องยอมรับเป็นจุดอ่อนนะครับเป็นส่วนที่ยังขาดอยู่นะครับทีนี้เรามองดูทางด้านอุตสาหกรรมนะจุดแข็งก็คือมีความชำนาญนะครับมีความชำนาญมีความรู้อย่างดีในทางปฏิบัตินะครับคือรู้ how นะฮะ know how know how นะเป็นอย่างนั้นสามารถที่จะทำอะไรได้ทำให้เกิดการผลิตได้แต่จุดอ่อนก็มาตรงกับจุดแข็งของมหาวิทยาลัยจุดอ่อนก็คือทางด้านทฤษฎีนะครับการศึกษาค้นคว้าในเชิงลึกเพราะว่าทางสาขาไม่มีเวลาจุดประสงค์สำคัญคือต้องทำให้มีสินค้ามาขายอันนั้นเป็นหน้าที่หลักนะครับถ้ามีว่างเว้นจากนั้นแล้วหลักถึงจะมีโอกาสมาทดลองอะไรใหม่ๆนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นจุดอ่อนเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าในสองส่วนนี้มหาวิทยาลัยกับอุตสาหกรรมนะครับก็ต่างคนต่างมีในสิ่งที่ฝ่ายยังไม่มีนะฝ่ายยังอยากได้ยังไม่มีอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นมาจับคู่กันนะครับทางคณิตศาสตร์เรียกคอมพลีเมนต์กันนะเข้าแปลงก็คือว่าเติมเต็มแต่สองฝ่ายที่มาถ้ามาร่วมมือกันก็จะมาทำให้คือถ้าเราร่วมมือกันได้เอาจุดแข็งมาเสริมกันจุดอ่อนก็จะหายไปหรือว่าจุดจะลดน้อยลงโดยเฉพาะยิ่งถ้าทางด้านของการประหยัดพลังงานนะครับจากที่เคยไปคือในทีมของผมก็ไม่ใช่ตัวผมนะในทีมของเราที่คณะวิศวะเนี่ยที่ทำงานเกี่ยวกับด้านอนุรักษ์พลังงานหรือประหยัดพลังงานก็เห็นแต่ต้นนะจะเห็นสิ่งนี้มาตั้งแต่ต้นที่เรานั่นแหละเพราะเราให้สิ่งที่เราเน้นคือคอนเนคชั่นกับทางอุตสาหกรรมนะเราก็เลยเน้นตรงที่ว่าต้องมีการวิจัยมาก่อนวัตกรรมใหม่พอต้าหรือไม่ใช่เป็นอยู่แถวหน้าของเทคโนโลยีจะเราจะไม่เน้นอย่างนั้นเราเน้นว่าเราจะทำงานร่วมกับอุตสาหกรรมเพื่อที่จะขจัดจุดอ่อนในการพัฒนาเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมบ้านเรานะครับอันนี้คือวัตถุประสงค์ของในหน่วยปฏิบัติการวิจัยพลังงานนะของที่ภาควิชาเครื่องกลคณะวิศวะที่นี่นะครับถ้าเราคิดว่าถ้าสองส่วนนี้จับมือกันได้ก็จะเกิดการอนุรักษ์พลังงานอย่างมีหลักวิชานะครับมีหลักวิชาแล้วก็ทำให้เกิดผลทางปฏิบัติได้จริงเพราะบางทีถ้าเราไม่ทำงานร่วมกันสิ่งที่เราเสนอไปเราก็รู้โอ้มันดีนะเข้าท่าแหมเวิร์กแน่นอนแต่ว่ามันก็อาจจะมีปัญหาทางด้านปฏิบัติซึ่งเรามองไม่เห็นนะถ้าเราได้มีโอกาสไปคุยกันแล้วก็มีโอกาสที่จะจูนมีโอกาสที่จะปรับให้มั่นใจว่าสิ่งที่เราเสนอไปเขาทำได้หรือถ้าเสนอรอบแรกทำไม่ได้เพราะอะไรเราก็อาจจะมีโอกาสคุยกันแล้วก็แก้ไขนะครับเพราะว่าสองฝ่ายนี้จะมาทำงานได้ต้องเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะต้องรู้ว่าอีกฝ่ายมีจุดแข็งตรงไหนมีจุดอ่อนตรงไหนแล้วก็ยอมรับกันนะรู้วิธีการทำงานของกันและกันนี่คือที่มาลักษณะการความร่วมมือเนี่ยก็อย่างที่เห็นนะครับก็มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีอันนี้เยอะนะครับเมื่อ10กว่าปีที่แล้วเนี่ยในส่วนนี้ค่อนข้างมาการถ่ายทอดเทคโนโลยีพวกบางทีเทคโนโลยีมีอยู่แล้วนะมีอยู่แล้วแต่มันอยู่ในสถาบันการศึกษาอยู่ในไปไม่ค่อยถึงทางอุตสาหกรรมสักเท่าไหร่เพราะตรงนี้เป็นสิ่งที่จะทำได้ก่อนทำได้เร็วสำคัญต้องมาเจอนะ